ุ่นผลไม้ที่ใครๆต่างเข้าใจว่าต้องปลูกในพื้นที่ภาคเหนือหรือพื้นที่ที่มีสภาพอากาศหนาวเย็นแต่นายพันธิภัยจิตหมอดินอาสาประจำตำบลสะทิงหม้ออำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาสามารถที่จะปลูกองุ่นในพื้นที่ภาคใต้ได้หลากหลายสายพันธุ์ภายในบริเวณบ้านที่มีพื้นที่ปลูกอย่างจำกัดเพียง400กว่าตารางเมตรโดยมีเจ้าหน้าที่จากสถานีพัฒนาที่ดินสงขลาได้เข้ามาแนะนำให้ความรู้และมอบปัจจัยการผลิตนวัตกรรมสารเร่งพอรอต่างๆที่เป็นเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินของกรมพัฒนาที่ดินรวมทั้งพืชปุ๋ยสดปอเทืองเพื่อไถกลบปรับปรุงบำรุงดินหมอดินพันทิพย์เองเป็นหมอดินมาตั้งแต่สมัยปี2553ค่ะแล้วก็ในส่วนของเจ้าหน้าที่เองเข้ามารับผิดชอบได้เพิ่งประมาณ3ปีค่ะปีแรกก็เข้ามาตอนหมอดินได้เริ่มปลูกมาแล้วก่อนหน้านี้คือทางหมอดินเขาปลูกมาแล้วประมาณ10ปีค่ะก่อนหน้านี้แกปลูกบนเขาค่ะแล้วก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่ก็พอมันเริ่มแปลงฝั่งนี้ค่ะก็เริ่มสนับสนุนเต็มที่เนื่องจากได้มาส่งเสริมเรื่องพวกปอเทืองปุ๋ยหมักน้ำหมักค่ะในแปลงนี้ทั้งหมดมี7สายพันธุ์ครับมีบิวตี้ซิดเลดมีรูทเพอร์เลดคาร์ดินันแล้วก็เฟรมซิดเลดแบล็กโอปอลรูบี้ซิดเลดแล้วก็พันคาเวียเก็บสายพันธุ์ครับเขาช่วยเหลือดูแลตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะตั้งแต่เริ่มให้เมล็ดปอเทืองมาปรับปรุงบำรุงดินนะแล้วก็ทีนี้เขาให้เขามาเอาดินไปตรวจวิเคราะห์ให้นะครับแล้วก็ให้พวกสารเร่งพวกน้ำหมักพวกอะไรพวกปุ๋ยหมักพวกอะไรครับก็ดีขึ้นเยอะครับเมื่อก่อนดินก็ไม่ค่อยดีนะไม่ค่อยดีแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ตั้งแต่เริ่มใช้น้ำหมักเริ่มใช้ปุ๋ยหมักก็ดินมีอินทรีย์วัตถุขึ้นเยอะแล้วเดี๋ยวนี้ครับการทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากสารเร่งซูเปอร์พอดอร์1และการทำน้ำหมักชีวภาพจากสารเร่งซูเปอร์พอดอร์2สามารถทำให้นายพันทิพย์ลดการใช้สารเคมีในการปลูกองุ่นและนำผลผลิตมะเขือเทศที่ไม่ได้คุณภาพในแปลงมาทำน้ำหมักชีวภาพเพิ่มคุณภาพแก่ผลผลิตแปลงองุ่นแห่งนี้จึงกลายเป็นแปลงเกษตรอินทรีย์ที่มีผลผลิตที่มีคุณภาพให้กับผู้บริโภคได้ชิมองุ่นปลอดสารพิษซึ่งกรมพัฒนาที่ดินเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่รณรงค์ให้เกษตรกรหันมาทำการเกษตรอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนและรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินและเกษตรกรมีสุขภาพที่ดีผลผลิตที่ปลอดภัยเพื่อบริโภคจำหน่ายนำมาสู่อาชีพและรายได้ที่ยั่งยืนแล้วอย่างมะเขือเทศที่เขามีผลเสียอย่างเงี้ยค่ะลูกไม่สามารถเอาไปขายได้เนี่ยเรามาทำอะไรเราก็นำไปทำปุ๋ยหมักครับมะเขือเทศที่ว่ามันผลที่มันเสียนะเราก็เอาไปทำน้ำหมักเอามาฉีดในแปลงต่อครับตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าในดินนะมันจะมีธาตุสารอะไรบ้างครับแต่ว่าพอกรมพัฒนาที่ดินเข้ามาช่วยดูให้นะก็ตอนนี้ปุ๋ยเคมีไม่ได้ใช้เลยนะเพราะว่าเขาเอาไปวิเคราะห์ดินให้มีฟอสฟอรัสก็มีสูงแล้วก็โพแทสเซียมก็มีสูงตอนนี้ปุ๋ยเคมีไม่ได้ใช้เลยครับใช้แต่น้ำหมักอย่างเดียวครับก็คือหลังจากที่ว่ามีเกษตรอินทรีย์ที่เริ่มบูมขึ้นนิดหน่อยนะคะก็เกษตรกรหันเข้ามาสนใจด้านพัฒนาที่ดินค่อนข้างเยอะแล้วก็ในส่วนของพัฒนาที่ดินเองนะคะก็จะมีตัวแทนหมอดินอยู่ในพื้นที่ก็ทุกตำบลนะคะแต่ว่าในส่วนของหมู่บ้านอาจจะยังไม่ทั่วถึงแต่ว่าทุกตำบลนี่มีครบค่ะก็เชิญชวนเกษตรกรนะคะที่สนใจด้านเกษตรอินทรีย์ด้วยว่าการทำการเกษตรอะค่ะหัวใจของการทำการเกษตรก็จะเป็นดินเป็นหลักถ้าดินไม่สมบูรณ์นะคะก็ปลูกพืชผลผลิตก็อาจจะไม่สมบูรณ์เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ให้สนใจในส่วนของการวิเคราะห์ดินสักนิดนึงเพื่อเป็นแนวทางในการทำการเกษตรที่ดีขึ้นค่ะก็ถ้าสนใจนะคะก็สามารถติดต่อทางเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบแต่ละอำเภอแล้วก็ในส่วนของหมอดินตำบล นะคะก็สามารถติดต่อผ่านหมอดินตำบลได้สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่แล้วก็หมอดินหรือสถานีพัฒนาที่ดินนะคะที่ตั้งก็80หมู่8ตำบลจะหนงอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาค่ะ